รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับสาวกผีแดงแจ็คแฟนฉันและมาร์ชฮอร์โมนทั้งคู่กำลังจะได้พบความจริงว่าโรงแรมติดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดที่พี่เก่งพามาค้างแรมเมื่อคืนนี้แท้จริงคือที่ไหนเราตามกันต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นเลยครับคือเราเข้ามาดึกใช่ไหมถึงเวลาแล้วพี่เก่งเขาบอกแล้วว่าเขาให้เรามานอนที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเลยไปหาอะไรกินกันไหมมันอยู่ข้างๆแล้วพี่เห็นไรย่าปะเห็นอยู่แต่ไปดูพงกันก่อนกูหิวไม่ได้แบ่งฟันเลยอะแต่เห็นพี่เก่งบอกว่าเราแบบพักที่ใกล้กับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดติดเลยเขาบอกติดเลยที่เดียวกันเออเจ๋งเลยไปเดี๋ยวไปดูกันหน่อยโอ้โหนี่แบบเขาจัดให้จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวนะโคตรปลอดเลยวะสนามมันดูแปลกๆว่ะเฮ้ยกูว่าไม่ใช่โอลด์ฟอร์ดละไม่ถูกโอลด์ฟอร์ดวะพี่ไม่ใช่ดูเก้าอี้ก็รู้ละฮะแล้วสนามฟุตบอลไม่มีโกเลยดูไม่มีตาเฮ้ยนี่พี่เก่งหล่อเรามาไหนเนี่ยเก่งหน่อยป่ะเนี่ยเนี่ยชอบแกล้งไงคือพี่เก่งหลอกเราอีกแล้วอ่ะพี่มาทั้งกายหนาวก็หนาวนี่คือสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดคริกเก็ตกราวด์สนามกีฬาเก่าแก่ของเมืองแมนเชสเตอร์ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี1857ครับมีอายุมากกว่าสนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ดของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำปัจจุบันเป็นสนามของสโมสรคริกเก็ตแลงคาเชียร์คันทรีครับที่ตั้งของสนามแห่งนี้อยู่ในย่านเดียวกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยห่างกันประมาณ4กิโลเมตรทั้ง2สนามจึงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโอลด์ทราฟฟอร์ดเหมือนกันครับส่วนโอลด์ทราฟฟอร์ดลอร์ดเป็นโรงแรมติดสนามคริกเก็ตแห่งนี้ครับเปิดให้บริการตั้งแต่ปี1999มีทั้งหมด68ห้องในจำนวนนี้36ห้องสามารถเห็นวิวของสนามจากหน้าต่างห้องพักเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จห้องพักถูกจองเต็มเกือบทั้งปีแม้ในวันที่ไม่มีการแข่งขันก็ตามถึงตรงนี้ที่พี่เก่งบอกว่าจะพามานอนโรงแรมติดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดก็ดูจะไม่ผิดซะแล้วล่ะครับว่าแต่สองหนุ่มของเราจะไปยังไงต่อแล้วครับถึงเวลาแล้วพี่ไปกันเองไหมได้พี่พาผมไปนะเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวไปเซ็ตผมก่อนซับปุยเริ่มเละแล้วแล้วพี่แจ็คพาผมไปนะเออเดี๋ยวไปโอลด์ทราฟฟอร์ดด้วยกันไปกันเองนะไม่รอตะเก่งแล้วไม่รอแล้วเห็นบอกว่าที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดมีของอะไรอร่อยฟิชแอนด์ชิพฟิชแอนด์ชิพใช่เราไม่รอแล้วไปกันเองเลยแต่พูดภาษาอังกฤษเป็นใช่ไหมได้แต่พี่นำทางผมแล้วกันผมไม่รู้ทางได้ไปพี่ไปเช็คเอาท์โอ้ยนี่คือสนามทิกเก็ตใช่ไหมลมแรงมากไม่รู้ว่าเขาตีกันยังไงพี่เคยดูไหมพี่เก็ตไม่คุ้นอ่ะมันเป็นยังไงพวกแบบอย่างนี้ว่าน่าจะเป็นไม้ฟาดๆนะใช่ป่ะพี่เออเหมือนเบสบอลป่ะอืมแต่ก็ถูกของพี่เก่งนะเพราะว่าชื่อข้างหน้าสนามเนี่ยก็โอลด์ทราฟฟอร์ดเหมือนกันไม่ว่ากันเออหนาวอ่ะโอเคงั้นไปกันดีกว่าพี่เราจะไปโอลด์ทราฟฟอร์ดของจริงด้วยตัวเราเองได้แต่ต้องบอกว่าเดินไหมข้าวไม่กินหรอก็เดี๋ยวเจอระหว่างทางไงข้าวมาไอ้มารายการนี้โอ้โหอยู่ข้าวอ่ะนี่นะฮะ
ไม่งอแล้วโอเคพี่เก่งหลอกไปสนามคริกเก็ตจริงต้องบอกว่าถึงก็ต้องมาเองครับแล้วก็โอทัฟฟอร์ดหนึ่งครั้งในชีวิตไม่เคยมาเลยใช่ใครเป็นแฟนผีแดงในไทยรับรองว่าก็ต้องอยากมาเยือนนี่สักครั้งในชีวิตนะจริงแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบ Theater of Dream อะไรวะแปลว่าอะไรโรงละครในความฝันอ๋อเป็นแฟนผีแดงเอ้ยใช่ๆเฮ้ยที่เห็นทีวีอ่ะโอ้ยโอ้ยฟินฟินกูอิ่มแล้วไปกินข้าวแล้วอยู่เดินกลับวะไม่ง้อพี่เก่งเลยเด็กหงชอบแบบกีดกันไงไม่อยากให้เรามาบ้านแมนยูโอ้ยแบบมันสิ่งที่เราเหนื่อยมาตลอดอะอยู่บนเครื่องไงมันหายเหนื่อยเลยอะโอ้แมนยูน้ำตาจะไหลยอมหนาวอะนี่คุณมันอยู่ต่อหน้าพวกเราแล้วอะคุณไม่ใช่แมนยูตัวจริงนี่คุณใส่เสื้อผมนี่พี่แจ็คถ่ายรูปแรกด้วยกันไหมสักหน่อยไหมพี่แจ็คได้มาเลยลืมหนาวไปเลยฟินเกินนี่แหละครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถิ่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเด็กผีด้วยนะโอ้โหโคตรภูมิใจเลยว่ะโอ้โหเป็นมือแข็งแล้วด้านหลังเรานี่ก็คือโอ้ยปั้นนะครับเดี๋ยวยูไนเต็ดทรินิตี้นะฮะนี่มีใครบ้างอ่ะซ้ายสุดเป็นจอร์จเบสเดนิสลอนะฮะแล้วก็เซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันต้องบอกว่าเราก็ยังหนุนหงิดพี่เก่งอยู่ดีอ่ะใช่คือให้เราไปนอนเลยก็ไม่รู้กล้องช่วยจัดตึกอาคารด้านขวามือของเราหน่อยนะฮะครับนี่เรารู้มาว่าเป็นโรงแรมของแกลลี่เนวิลแล้วก็ไรอันกิกเนี่ยอ๋อเขาหุ้นกันใช่ไหมหุ้นกันเป็นเจ้าของนี่ขึ้นมาแล้วทำไมเราไม่ได้นอนที่นี่นั่นเราจะได้นอนมองโอเทอร์ฟอร์ดทั้งคืนเขาแกล้งไงเขาเด็กหงไงเขาคิดว่าเขาเหนือไงแต่ตอนนี้เรามาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเห็นบอกว่าข้างในในโอทัฟฟอร์ดเนี่ยมีของกินด้วย ว่าเขาไปเถอะหนาวอ่ะน้ำลายแข็งแล้วแหละ โอ้ย 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 ไม่ไหวแล้ว Glory Glory Man United Glory Glory Man United Glory Glory Man ไปเข้าเลยพอแล้วฟินกันไปแบบสุดๆครับแต่ยังไม่ทันจะเข้าสนามเจ้าแจ็คตัวแสบก็บ่นหิวขึ้นมาซะแล้วเมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้องมื้อนี้ทั้งคู่จึงขึ้นไปฟินกันต่อที่เรดคาเฟ่ร้านอาหารภายในสนามโอทราฟฟอร์ดตั้งอยู่ที่อัฐจันทร์ฝั่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันสแตนภายในตกแต่งตามคอนเซปต์ของทีมปีศาจแดงเลยครับแม่แต่ดูแล้วชั่วโมงนี้แจ็คจะสนใจกับอาหารมากกว่าแล้วนะครับก็ในเวทคาเฟ่นะครับมันก็ตรงกำแพงก็จะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆคำคมจากโค้ชต่างๆนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างอันนี้ฮะที่ผมยืนอยู่ครับก็คือของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับเขาบอกว่าเหมือนแชมเปี้ยนเนี่ยที่แท้จริงนะครับจะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อเขาพ่ายแพ้นะฮะแล้วเขาก็จะแสดงศักยภาพออกมาเมื่อทีมตัวเองพ่ายแพ้กลับมาได้ใหม่นะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าทีมของเขาเนี่ย
สามารถทำสิ่งนั้นได้เสมอครับพี่แจ๊คยังไงพี่อันนั้นโอ้พี่คมว่าวะสวัสดีเออเขาบอกว่า Manchester is my heaven คือแบบเราต้องแข็งแกร่ง heaven คือแบบไซส์ใหญ่ heavyweight ใช่ปะมัน heavy เออ heavyweight อ่ะเอออันนี้แมนยูต้องแข็งแกร่งป่ะอันนี้เขาบอกว่า is my heaven ก็เหมือนแบบเป็นแบบสวรรค์ดิ่งเหรอหรือเปล่าสวรรค์อะไรเงี้ยแหละอ๋อแมนยูคือสวรรค์ใช่เหมือนวิมานสวรรค์ของเขาสงสัยมันไอ้นี่มันเขียนผิดถ้าเราอ่านถูกแล้วเขาบอกว่าเลคาเฟ่เจ๋งมากเฟลเลยกินได้ทุกมื้อแจ็ควันที่เหลือทุกมื้อเรามากินที่นี่นะได้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมฟินนะได้แตะถ้วยที่แมนยูได้มาเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเป็นทีมเทพจริงฮะสำหรับการเข้าทัวร์สนามและพิพิธภัณฑ์ในสนามโอทราฟฟอร์ดจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ80นาทีต่อ1รอบเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:40 นาทีตอนเช้าถึง 4:30 ตอนเย็นค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ราคาปกติคือ18ปอนด์หรือประมาณเกือบ 1,000 บาทครับสำหรับในพิพิธภัณฑ์ของสโมสรจะแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทีมรวมถึงตู้แสดงถ้วยรางวัลซึ่งมีอยู่มากมายแบ่งเป็นหลายห้องแต่ห้องที่แฟนปีศาจแดงเข้าไปชมแล้วรู้สึกตื่นเต้นที่สุดคือห้องที่แสดงถึงความสำเร็จในปี1999ที่แมนยูสามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้โดยจะวางถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพรีเมียร์ลีกและ FA คัพไว้ด้วยกันแฟนปีศาจแดงสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนซึ่งสร้างรายได้ให้กับสโมสรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำครับห้องสัมภาษณ์ของฟันกาวนะครับฟันกาวคิดว่าการแก้เกมของเราก็เล่นเกมโยนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าตามอยู่ก็เปลี่ยนกองหน้าออกแล้วก็ส่งกองหลังออกไปฟันกาวจะคิดว่าอย่างนี อยากจะทำดูนี่ห้องนี้แต่เดี๋ยวเข่าเจ็บเข่ากินต้องถูเข่าแต่รักสุดตอนนี้ตามรักสุดในทีมถ้าไม่มีคนนี้เนี่ยบวยบวยของพรีเมียร์ลีกแล้วคนใหม่ไปเลยทำใหม่ไปเลยโอเคโอเคคุณแม่ของดาวิด DKR ถือเป็นสมบัติอันมีค่าชิ้นสุดท้ายของแมนยูไนเต็ดที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันทิ้งไว้ให้ก่อนจะลงจากตำแหน่งในตอนแรกที่คว้าตัวมาจากแอตเลติโกมาดริดด้วยราคาถึง19ล้านปอนด์ DKR ถูกมองว่าแพงเกินไปกับการเป็นผู้รักษาประตูหนุ่มไร้ประสบการณ์แต่ณเวลานี้เชื่อว่าแฟนปีศาจแดงทุกคนอยากให้ DKR เฝ้าเสาอยู่ในโอทราฟฟอร์ดให้นานที่สุดด้วยผลงานเหนียวหนึบที่ช่วยให้แมนยูยังได้ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกจนถึงตอนนี้ครับทีมพร้อมเราต้องชนะอย่างเดียวเพราะนี่คือ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะเป็นแชมป์โอเคเข้าไปกันแล้วดีกว่าพี่ไปปล่อยให้น้องๆทั้งสองคนทัวร์สนามกันตามลำพังครับเพราะงานนี้พี่เก่งไม่ยอมเข้าสนามโอทราฟฟอร์ดเลยมานั่งรอน้องทั้งสองคนอยู่ด้านนอกด้วยความที่ลิเวอร์พูลกับแมนยูเป็น2ทีมที่เป็นอริกันมานานทำไมแมนยูกับลิเวอร์พูลถึงไม่ถูกกันเรื่องนี้มีที่มามากกว่าเกมฟุตบอลครับคุ้มไหมคุ้มสุดๆทำไมไม่เข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปได้เพราะอะไรมันมีสายสินล้อมรอบไงมันร้อน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 ผมจะบอกว่าฟินมากผมเข้าไปนี่คือแบบหนาวสวรรค์น่ะพูดหน่อยหนาวมันเป็นสนามที่มีเสน่ห์นะใช่ของมันเนอะอ่ะถ่ายรูปหน่อยสิถ่ายรูปหน่อยสิจูนิ้วไม่ได้ไม่ได้มันเหมือนแบบมีสายสินอยู่ที่เข้าไปแล้วร้อนนี่ต้องหนีมาแต่ช้าเลยนะไม่ช้าไปรับที่โรงแรมหายตัวทำไมแมนแท็กซี่มาแมนยูกับลิเวอร์พูลมันต้องทะเลาะกันด้วยเออเกลียดกันหรืออะไรมันเกลียดกันเพราะว่าฟุตบอลอย่างเดียวหรือว่ามีเรื่องเล่าโอ้โหเป็นร้อยกว่าปีแล้วยังไงอะพี่เกี่ยวกับเรื่องเออหัวนมตันหนาวก็นี่เขามีเรื่องเกี่ยวกับปากท้องไงเศรษฐกิจเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วทะเลาะกันคือเมืองมันติดกันใช่ไหมพี่มันเลยเป็นก็ใกล้ๆกันแล้วแมนยูเนี่ยไปแย่งธุรกิจมาอย่างนี้ดีกว่าความขัดแย้งระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลปูพื้นฐานมาจากเรื่องเศรษฐกิจครับในศตวรรษที่18ลิเวอร์พูลมีความมั่งคั่งเพราะเป็นเมืองท่าติดมหาสมุทรแอตแลนติกถือเป็นเมืองหน้าด่านในการลำเลียงสินค้าเข้าออกต่อมาในศตวรรษที่19แมนเชสเตอร์ได้ขุดคลองเปิดเส้นทางเดินเรือเข้ามาในเมืองของตัวเองซึ่งเป็นชุมทางรถไฟหลายสายในย่านแลงคาเชียร์ทำให้เมืองลิเวอร์พูลขาดรายได้อย่างมหาศาลครับคนลิเวอร์พูลก็หนีตกงานรายได้ไม่ดีอะไรเงี้ยขัดสนมันก็ต่อเนื่องมาถึงเรื่องฟุตบอลเลยพอมาฟุตบอลปุ๊บลิเวอร์พูลก็บอกว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีใช่ไหมเรามีทีมฟุตบอลที่ดีกว่ายุค80เนี่ยสมัยนั้นยังพีกว่าพอมา90ปุ๊บแมนยูก็พลิกกลับมายุคเฟอร์กี้เนี่ยอนุสาวรีย์อยู่ข้างหลังนี่ว่ายเขายังอ่ะว่ายยังเป็นของต้องว่ายด้วยปวดท้องขึ้นมาเลยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวถ้าจะเข้าไปก็เข้าไปถ่ายท้องนิดนึงอ่ะอย่าเอานี่เดี๋ยวประเพณีของอันซีนฟุตบอลมีดารามาเยือนแล้วเราจะต้องพาไปดูเกมโอทัฟฟอร์ดเนี่ยแมนยูไม่ได้เล่นในบ้านน่าเสียดายแต่ว่าจะไปเยือน QPR ไปเยือนควีนปาร์คที่ลอนดอนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพาไปที่ลอนดอนไกลกันไหมพี่จากแมนเชสเตอร์3 ชั่วโมงครึ่งขับรถหน้า3 ชั่วโมงครึ่งแต่สัปดาห์หน้าไปเยือน QPR แล้วก็ไปดูฝั่งทีมเยือนเราไม่เคยทำมาก่อนนะเพราะปกติพามาปุ๊บแฟนแมนยูต้องมาโอทัฟฟอร์ดมาดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีออกไปเป็นทีมเยือนคุณไหวหรือเปล่าควีนปาร์ค 20,000 กว่าคนนะคุณจะเป็นแค่พันกว่าคนนั้นที่เขาอยู่ฝั่งแมนยูพี่แจ็คก็เท่ากับ QPR 5คนไหวไปไหวไหวแล้วก็หนาวแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวรอมือก่อนรอมือก่อนสวัสดีครับเจอกันที่ลอนดอนสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับแมนยูแมนยูโอ้ยแมนยูโอ้ย